คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice เมื่อนึกถึงส.ศิวลักษณ์แล้วนึกถึงสถานะของความเป็นนักเขียนและนักทำหนังสือที่ทั้งงานเขียนส่วนตัวหรือหนังสือที่ผ่านการสร้างสรรค์โดยส.ศิวลักษณ์นั้นมักสร้างข้อคำถามและแนวคิดที่ท้าทายความเป็นปัจจุบันของสังคมอยู่เสมอเมื่อนึกถึงส.ศิวลักษณ์แล้วไม่รู้จะนึกถึงอะไรอะค่ะเพราะว่าไม่รู้จักค่ะนึกถึงส.ศิวลักษณ์นึกถึงผู้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆในประเทศนึกถึงส.ศิวลักษณ์นึกถึงคนชอบดื่มไวน์นึกถึงส.ศิวลักษณ์นึกถึงคำหนึ่งที่อาจารย์ปรีดีเคยกล่าวคำว่าอัลตร้ารอยัลลิสต์นึกถึงส.ศิวลักษณ์นึกถึงชายสูงวัยที่ดูมีความรู้นึกถึงส.ศิวลักษณ์นึกถึงตอนหัดอ่านหนังสือใหม่ๆครับแล้วก็ส.ศิวลักษณ์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมชอบภาพยนตร์ของแกที่แสดงเรื่องทองปานเรื่องทองปานนึกถึงส.ศิวลักษณ์นึกถึงอนุรักษ์นิยมที่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงนึกถึงส.ศิวลักษณ์นึกถึงคนแก่ที่ชอบพูดเรื่องเจ้าไว้เจ้านึกถึงส.ศิวลักษณ์เหรอผมนึกถึงคนแปลกๆอ่ะคือเวลาใครเดือดร้อนก็มาหาแกก็ช่วยหมดแต่ว่าเวลาใครไม่เดือดร้อนส่วนใหญ่ก็จะด่าแกเพราะแกไม่ได้เรื่องแกไม่มีจุดยืนงงอยู่ว่าแกเป็นยังไงแน่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบแกเท่าไหร่แต่เวลามีเรื่องเดือดร้อนคนส่วนหนึ่งก็วิ่งเข้าไปหาแกและแกก็ช่วยทุกคนแหละสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast กับผมกสิทธิ์อนันทนาธรที่จะมาฟื้นอดีตในประวัติศาสตร์สยามซึ่งสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งในทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรคุณผู้ฟังครับมีคนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโลดแล่นมาอย่างยาวนานทั้งในวงการหนังสือแวดวงศาสนาวงการประวัติศาสตร์และวงการพัฒนาเอกชนทั้งในระดับประเทศไทยและในระดับนานาชาติมีผลงานตีพิมพ์มาแล้วมากกว่า200เล่มทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศบุคคลท่านนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากอาจารย์สุลักษณ์ศิวลักษณ์หรือที่เรารู้จักกันในนามปากกาส.ศิวลักษณ์ซึ่งมักทำให้คนสงสัยถึงจุดยืนทางการเมืองของท่านว่าเป็นแบบใดอยู่ฝ่ายใดค่ายใดกันแน่บางคนก็รักมากบางคนก็เกลียดมากบางคนยกย่องนับถือบางคนก็ทนอาจารย์สุลักษณ์ไม่ได้เลยนอกจากชื่อส.ศิวลักษณ์ที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วอาจจะมีอีกหลายฉายาที่เคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างในด้านบวกเช่นปัญญาชนสยามฉายาหลักของอาจารย์สุลักษณ์เป็นปาฐของสังคมไทยในด้านลบมีหลากหลายยิ่งกว่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสวะสังคมเท่าเจ้าเล่หรือว่าที่คุ้นหูมากเวลาพูดถึงส.ศิวลักษณ์ในด้านลบเราก็จะได้ยินชื่อส.ศิวลึงนะครับในวาระ89ปีของส.ศิวลักษณ์ที่จะมาถึงในวันที่27มีนาคม2565นี้นะครับผมจึงเชิญอาจารย์สุลักษณ์มาร่วมคุยในรายการนี้เพื่อไขข้อข้องใจนะครับถึงจุดยืนทางการเมืองของอาจารย์และย้อนดูเส้นทางชีวิตของอาจารย์สุลักษณ์กว่าที่จะมาเป็นปัญญาชนสยามเช่นในปัจจุบันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมีคนให้ฉายาให้นิยามพูดถึงอาจารย์ในหลายเรื่องหลายแง่มุมต่างๆนานากันถ้าให้อาจารย์นิยามตัวเองครับอาจารย์นิยามตัวเองว่าเป็นอะไรกันแน่ครับก็ไม่เป็นไรนะครับใครก็ให้เรายี่ห้ออะไรต่างๆก็เป็นเรื่องเขาเรื่องเราเรื่องเราคือคอนเซิร์ฟเนี่ยอนุรักษ์เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งหมดต้องอนุรักษ์เราต้องเก็บไว้เราต้องรู้จักปู่ย่าตายายของเราเราต้องรู้จักกำพืชของเราแต่ที่ถ้าไปหลงในกำพืชของเราเนี่ยพวกคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยส่วนมาหลงนึกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักกำพืชเราแล้วเราต้องกล้าแก้ไขสิ่งบกพร่องในตัวเราในพวกเราเนี่ยต้องแก้ไขอย่างเต็มที่เลยRadicalเลยครับไม่ยอมรอมชอมเลยเช่นเดียวกันนะครับศาสนาพุทธในเมืองไทยเนี่ยเรารับมาจากพระพุทธเจ้าผ่านมาจากทางลังกามาถึงเมืองไทยอยู่เมืองไทยมาอย่างน้อยๆก็พันปีศาสนาพุทธในเมืองไทยก็ผสมกับไสยศาสตร์นับถือผีตอนหลังนี่ผสมกับพานิชยพุทธติดต่อคาถาน้ำดอนในวังต่างๆถ้าจับประเด็นไม่ได้เนี่ยมันจะเลอะมากเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์พุทธทาสท่านถึงประกาศตัวท่านเป็นทาสพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพุทธเจ้าเป็นนายท่านอย่างอื่นท่านไม่เอาเลยไสยศาสตร์ท่านไม่เอาเลยเรื่องเลอะเทอะท่านไม่เอาเลยเพราะฉะนั้น
ผมถึงตั้งชื่อหนังสือพิมพ์ถวายท่านว่า Radical Conservatism คือเรารักษาสิ่งที่เป็นสาระของอดีตสิ่งที่เป็นสาระของศาสนาพุทธคือพระธรรมซึ่งอย่างน้อยมีอายุมากกว่า 2,600 ปีที่พระพุทธเจ้าตรัสแต่แน่นอน 2,600 ปีนี้ก็มีอะไรต่ออะไรปนเข้ามาจนกระทั่งทีหลังไม่รู้เลยยกตัวอย่างพวกผู้ชายไม่รู้เลยเราเปรียบผู้หญิงทางเมืองเหนือเนี่ยผู้หญิงจะเข้าไปไหว้พระธาตุก็ไม่ได้เวลามีฤดูเข้าไปในโบสถ์ก็ไม่ได้พม่าก็เช่นเดียวกันเป็นการกีดผู้หญิงให้ต่ำกว่าผู้ชายซึ่งพุทธเจ้าท่านประทานว่าผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันหมดมีทั้งภิกษุมีทั้งภิกษุณีอุบาสกบาสิกาแต่ของเราเนี่ยในแต่เอเชียเนี่ยลึกๆเนี่ยยังรังเกียจผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกลับไปหาหลักเดิมของท่านต้องให้เกียรติหมดผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันแล้วผมก็ดีใจนะครับภิกษุณีเฉาเว่ยที่ไต้หวันนั้นนะเธอทำพิธีบวชให้กับผู้หญิงกับผู้หญิงเลยนะครับพวกเลสเบี้ยนบวชด้วยกันพวกเกย์บวชด้วยกันเลยคนพวกนี้เป็นคนจำนวนน้อยแต่เราไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนจำนวนใหญ่เอาเปรียบคนอย่างไหนบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยหรือศาสนาต่างๆนี่ควรจะเอื้ออาทรต่อคนไม่ใช่ไปกดขี่คนให้ทุกคนเขามีความสุขให้เขามีความสะอาดให้เขามีความเดินทางในทางถูกที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรต้องเอาทิ้งให้หมดครับถึงบอกว่า radical เลยถอนรากถอนโคนในสิ่งที่มันผิดและรักษาสิ่งที่ถูกต้องไว้อันนี้ที่ผมนำถวายหนังสือเล่มนี้ตั้งชื่อถวายอาจารย์พุทธะท่านก็พอใจนะครับแล้วผมถือว่าท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งเป็น radical conservative จะเอาผมไปเปรียบเทียบกับท่านเนี่ยไม่ได้หรอกแต่ผมก็พยายามเดินรอยตามท่านนะครับเพราะผมในลึกๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องการรักษาสิ่งที่ดีงามของเราไว้ผมไม่ยอมทิ้งไปผมต้องการรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ผมต้องการรักษาประชาธิปไตยไว้ผมต้องการรักษาสิ่งที่เป็นคุณค่าของเราต่างๆเอาไว้แม้เราจะคบกับฝรั่งแต่เราก็ต้องรู้เท่าทันฝรั่งและอะไรที่เรารับมาจากจีนเราก็ต้องเห็นคุณค่าของจีนแต่ถ้าหลับตาเอามาจากจีนทั้งหมดอันตรายอะไรที่รับมาจากมัชฌิมประเทศพระตะประเทศมาจากลังกาประเทศเราควรจะรู้แต่ไปที่น่าเสียดายว่าคนไทยส่วนมากไม่รู้เลยนะว่าเราสัมพันธ์กับลังกายังไงกับอินเดียยังไงกับจีนยังไงตอนหลังนี่เราไปติดตามฝรั่งมากเกินไปอันนี้ผมก็ออกจากวิพากษ์วิจารณ์อยู่นะครับว่ากระแสที่เดินตามฝรั่งมากเกินไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุให้ผมถูกหลายต่อหลายคนเขาโจมตีเขาโจมตีก็ไม่เป็นไรครับใครอยากโจมตีก็โจมตีไปแต่เขาโจมตีมาถูกต้องเราก็ต้องแก้ไขตัวเราเองแต่เขาโจมตีไม่ถูกต้องเราจะไปตกใจทำไมเสียใจทำไมครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงท่านอาจารย์พุทธทาสในแง่ของศาสนานะครับว่าท่านพยายามจะรักษาสาระของคำสอนพระพุทธเจ้าไว้อาจารย์พูดไปบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับถึงสิ่งที่อาจารย์อยากจะรักษาหรืออนุรักษ์ไว้ในสังคมไทยแต่ผมอยากชวนอาจารย์คุยขยายความหน่อยครับในแง่ของสังคมไทยเองการเป็นอนุรักษ์นิยมแบบอาจารย์คุณค่าอะไรบ้างที่เราในฐานะที่เป็นคนไทยควรจะอนุรักษ์รักษาไว้หรือว่าพัฒนามันให้มันดีขึ้นครับอาจารย์บุคคลที่เป็นพระที่ผมนับถือมากที่สุดก็อาจารย์พุทธทาสสำหรับคารวาสเนี่ยบุคคลที่ผมนับถือที่สุดก็สมเด็จกรมยานรงราชานุภาพแม้หลายอย่างผมอาจจะไม่เห็นด้วยกับท่านแต่ผมเห็นว่าท่านอุทิศชีวิตเพื่อบ้านนี้เมืองนี้เพื่อความรู้เพื่อการปกครองต่างๆแล้วเมื่อท่านแสดงบรรยายพงศาวดารสยามนั้นท่านสรุปว่าคนไทยเนี่ยมีเอกลักษณ์พิเศษ3ประการนะครับ1คนไทยนั้นรักเอกราชเอกราชไม่เฉพาะเอกราชของประเทศชาตินะครับแต่ละคนก็ต้องมีเอกราชไม่ใช่ให้ใครมาปู้ยี่ปู้ยำผมเห็นแม้คนเล็กคนน้อยก็มีเอกราชคนเล็กคนน้อยก็ไม่ยอมสยบต่อคนใหญ่คนโตท่านเนี่ยท่านรักเอกราชเป็นตัวของตัวเองสองคนไทยนี่ใจกว้างนะครับใจกว้างเราไม่รังเกียจแล้วก็ไปจีนแล้วก็พม่าแขกฝรั่งทั้งหมดเลยและเมืองไทยนี่อาจจะเป็นเมืองเดียวนะครับที่เจ๊กได้เป็นไทยอันนี้ก็ต้องยกย่องให้ผู้หญิงไทยมีความแข็งแกร่งสามารถมากอันที่สามท่านในกรมยามลงท่านบอกว่าคนไทยเนี่ยเก่งในการประสานประโยชน์ผมเห็นด้วยกับท่านนะครับแต่การประสานประโยชน์ตัวนี้มันต้องเข้าใจว่าเราต้องรู้จักอะไรเป็นสาระของประโยชน์อะไรเป็นสาระรองตอนนี้เราประสานประโยชน์เนี่ยเราเดินตามฝรั่งมากเกินไปผมเห็นว่านี่อันตรายครับประสานประโยชน์อะไรเป็นของดีของฝรั่งเราเอามาอะไรที่ฝรั่งไม่ดีเราต้องท้าทายฝรั่งบางทีเขาคิดก้าวหน้าเราก็ต้องเดินตามเขาอะไรเขาคิดล้าหลังเราก็ต้องต่อต้านเขาแต่ผมเห็นว่าเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยผมเดินตามทั้งในกรมยานรงราชานุภาพเราต้องรู้จักประสานประโยชน์นะครับและเราต้องใจกว้างแต่ที่สำคัญที่สุดเราต้องรักอิสระอธิปไตยเราต้องสามารถแสดงออกความคิดความอ่านของเราแสดงออกไ
พราะฉะนั้นผมถึงทนเผด็จการไม่ได้เผด็จการมันมาครอบงำไม่ให้เราแสดงความคิดความอ่านเพราะเหตุผมเห็นความคิดความอ่านนี่เป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์เลยเพราะสัตว์เขาไม่สามารถแสดงออกได้เท่ากับเราหลายอย่างสัตว์เขาดีกว่าเราเลยครับแต่ว่าภาษาของสัตว์เขาเนี่ยมันจำกัดมากของเราเรามีภาษาซึ่งสามารถจะพัฒนาให้ไพศาลในไพเราะเพราะพริ้งเป็นภาษากวีนิพนธ์เป็นเอาไปเป็นดนตรีอะไรก็ได้และที่สำคัญคือภาษานี้มันสามารถชี้ได้เลยว่าเราเป็นคนเช่นไรสัจจะสำคัญกว่าอาสัตตรงไหนภาษานี้จะช่วยให้เราแหลมคมได้เพราะฉะนั้นผมถึงทนผลิตการไม่ได้เพราะผลิตการมันรังแกคนที่คิดไม่เหมือนมันอาจารย์พูดถึงการเป็นอนุรยมพูดถึงคุณค่าของพุทธศาสนาคุณค่าหลักในทางประวัติศาสตร์ในสังคมไทยมาแล้วผมสนใจอย่างนี้ครับจุดเริ่มต้นหรือบ่อเกิดของความรู้ของอาจารย์ครับอาจารย์มาสนใจพุทธศาสนาสนใจเรื่องเก่าๆในสังคมไทยนี้ได้อย่างไรครับอาจารย์ผมก็เติบโตมาในเมืองไทยเนี่ยนะครับเมืองไทยส่วนมากก็คนก็บอกว่าถือพุทธศาสนานะครับแต่ก็ถือพุทธเทียมบ้างพุทธไม่แท้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็อิทธิพลศาสนาพุทธก็มีอยู่คนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะเนี่ยคนไทยแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้น้อยลงไปแล้วนะครับแต่ก่อนทุกบ้านจะต้องใส่บาตรทุกเช้าเลยนะครับอันนี้เป็นการฝึกในการเมตตาฝึกในทานบารมีการให้ดีกว่าการรับที่ผมว่าอิทธิพลศาสนาพุทธนะครับทีนี้คนไทยส่วนมากเท่านั้นนะครับจะสัตว์มั่นคงมากกว่านี้หน่อยนั่นก็ไปวัดไปวาไปฟังเทศน์วันพระหรือก็สวดมนต์ไหว้พระที่บ้านส่วนมากที่จะให้ปฏิบัติลึกซึ้งแบบวันนี้ก็ไม่มีและที่ผมบอกไงบางทีมันก็ไปผสมกับไสยศาสตร์ผสมทีหลังนี่ก็มามีพุทธพาณิชย์ผมก็เติบโตมาในละแวกนี้นะครับแต่เคราะห์ดีอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองผมอายุเพิ่งจะ12-13ประเทศไทยประกาศสงครามกับอังกฤษอเมริกันอังกฤษมาทิ้งระเบิดในเมืองไทยกรุงเทพโรงเรียนปิดหมดเลยครับมาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดทีนี้ผมเป็นคนเกลียดโรงเรียนผมไม่ไปพ่อผมก็เป็นคนรักลูกแต่พ่อผมเนี่ยเรียนโรงเรียนพิสตังมาแล้วควรจะรู้จักศาสนาพุทธบ้างก็เลยให้ผมไปบวชอยู่ผมไปบวชเนนเพียงปีครึ่งครับแต่ผมมันก็คดีได้น้ำเลยก็ไปบวชเนนแล้วผมโอ้นี่แหละวัฒนธรรมไทยอยู่ตรงนี้เองศาสนาพุทธอยู่ตรงนี้เองเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยแต่ศาสนาพุทธได้น้อยมากนอกจากใส่บาตรแล้วเนี่ยนานๆไปวัดทีนึงแต่นี่ที่วัดนี่คนทุกชนชั้นมาที่วัดครับคนยากคนจนมาเจ้านายมาที่วัดแล้วที่วัดนี่ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกเจ้าลูกนายลูกโสเภณีบวชแล้วเสมอกันหมดครับเท่าเทียมกันหมดผมเป็นเนรอายุ12-13ผมพระเหลืองเนี่ยคนไหว้เป็นแถวเลยครับผมอยู่ในสำชันเนี่ยนุ่งเกงขาสั้นถูตีเอาตีเอาไม่เข้าใจเลยนะครับเด็กเล็กๆเนี่ยพอมีคนเคารพนับถือเขาก็เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็การแสวงหาก็แสวงหาเองในวัดเนี่ยเป็นชุมชนซึ่งแตกไปต่างบ้านครับในวัดนั้นมีหลายๆอย่างที่บ้านไม่มีแล้วเราก็เรียนจากนี้ครับสำหรับผมแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยผมได้มาจากวัดเป็นชนใหญ่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ได้จากประสบการณ์โดยตรงส่วนประสบการณ์ในทางอ้อมนั้นน่ะผมอาศัยอ่านหนังสือนะครับเพราะว่าผมโรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยเป็นโรงเรียนคาทอลิกอัสสัมชัญวันนี้มันแปลว่าวันที่พระแม่พระผู้เป็นเจ้าพระมารดาพระผู้เป็นเจ้าขึ้นสวรรค์โดยพระองค์เองเลยนะครับนี่คือวันอัสสัมชัญ15สิงหาคมผมไปโรงเรียนนั้นนะผมก็สนใจมันเป็นเชื่ออย่างนี้ได้ไงเนี่ยทีแรกเราก็ดูถูกความเชื่อเขาว่าดูถูกทีหลังนี่ผมมาอ่านหนังสือลัทธิของเพื่อนคุณนุมานท่านเขียนนะครับแล้วก็เลยอ๋อเพื่อนเขาคิดต่างจากเราก็เลยไม่ดูถูกเขาก็เลยเข้าใจอ๋อคริสต์เขาคิดอย่างนี้นะมุสลิมเขาคิดอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเหตุให้ผมรับศาสนาต่างๆกว้างขวางขึ้นและยิ่งทีหลังนี่ท่านพุทธทาสท่านสอนเลยว่าอย่าไปดูถูกศาสนาอื่นนะถ้าเราเคารพศาสนาเราก็ต้องเคารพศาสนาของเพื่อนของเราเราอย่าไปวัดนะอย่าพุทธดีกว่ามุสลิมดีกว่าคริสต์ดีกว่าอิสลามมันวัดกันไม่ได้นะจะคุณเอาลูกแอปเปิลมาวัดกับกล้วยมันไม่ได้มันไม่เหมือนกันให้คุณค่าคนละอย่างผมว่าอันนี้ครับผมเติบโตมาจากประสบการณ์ทางศาสนาแล้วก็จากอ่านหนังสือครูบาอาจารย์ที่มาเป็นครูอาจารย์ผมเนี่ยมาทางหนังสือมากกว่าที่ผมจะได้รับจากครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือผมตรงๆที่โรงเรียนอาจารย์พูดถึงการสร้างความรู้ของอาจารย์การแสวงหาความรู้ทั้งในทางพุทธศาสนาในทางคริสต์ศาสนาแล้วเนี่ยนะครับบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์กล่าวถึงคุณพ่อของอาจารย์ไปครับอยากชวนอาจารย์คุยครับว่าการที่อาจารย์เป็นคนกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำเนี่ยคุณพ่ออาจารย์มีบทบาทสำคัญยังไงในชีวิตของอาจารย์บ้างครับคือพ่อผมเนี่ยพ
พูดแล้วก็หาว่ามายกย่องกันเองนะครับสำหรับพ่อผมเนี่ยเป็นคนประเสริฐที่สุดในสายตาของผมไม่ใช่ดีที่สุดนะครับก็พ่อผมเนี่ยมีเมียน้อยแอบมีอีหนูด้วยลูกชายมี3คนลูกสาว2คนพูดยังไม่เก่งจะรักผมคนเดียวเพราะว่ามารดาผมกับบิดาผมเนี่ยเลิกกันหย่าทิ้งผมไว้คนเดียวน้องคนอื่นเนี่ยก็ได้อีกแม่หนึ่งซึ่งเขาเป็นคนดีมากแม่เลี้ยงผมก็ดีมากเลยครับน้องๆเหล่านี้ก็ดีมากเลยแต่พ่อผมเนี่ยมีฉันทาคติรักผมคนเดียวออกหน้าเลยนะครับไม่ปิดบังเลยน้องๆเหล่านั้นเขาเสียใจนะแต่เขาทำอะไรไม่ได้ไปทำงานนะก่อนไปทำงานเนี่ยอาบน้ำในห้องน้ำอาบน้ำผมสองคนนะครับผมเด็กอายุ8ขวบ9ขวบพ่อผมแก้ผ้าอาบน้ำกับผมกลับมาตอนเย็นก็อาบน้ำด้วยกันแล้วก็นอนด้วยกันนะครับมุ้งเดียวกันมีเมียใหม่แล้วก็นอนอีกคนละมุ้งเลยนะครับแล้วอะไรต่ออะไรของเล่นนี่ก็ให้ผมพิเศษคนอื่นหมดคือออกหน้าในทางอคติเลยครับไม่ได้ปิดบังอะไรเลยและผมจะต้องทำอะไรให้ทุกอย่างผมเถียงกับพ่อผมได้แล้วพ่อผมก็บอกว่าเนี่ยเองต้องเป็นตัวเองนะอย่าไปให้เหมือนคนทั่วๆไปเขาใครก็เอาของมาให้บอกต้องไหว้ก่อนถ้าไม่อยากไหว้มันก็ไม่ต้องไหว้นะเตี๋ยให้เองอันนี้ก็เป็นอาจจะทำให้ผมกำเริบนะผมก็เลยเป็นเหตุให้กลางแล้วก็ไม่เคยกลัวใครเพราะว่ามีเตี๋ยหลุมหลังอยู่แต่แน่นอนครับเตี๋ยผมตายอายุผมต้อง13-14ผมเป็นกำพร้ามาก็รู้สึกเสียใจมากนะครับที่จากคนที่ดีที่สุดที่ใกล้ชิดที่สุดไปนะครับมารดาผมก็เป็นคนดีเป็นคนที่รักลูกแต่ผมก็รู้ว่าท่านมีบุญคุณกับผมเพื่ออาทรต่อผมแต่สำหรับผมแล้วบิดาเนี่ยให้อะไรผมมากกว่าใครๆทั้งหมดอาจารย์พูดถึงการเรียนของอาจารย์ไปแล้วจากอสัมชัญพูดถึงคุณพ่ออาจารย์ไปแล้วนะครับในฐานะที่เป็นคนสำคัญในชีวิตของอาจารย์ทีนี้ผมสนใจอย่างนี้ครับอาจารย์จบจากอสัมชัญแล้วผมทราบมาว่าอาจารย์ก็สอบเข้าจุฬาได้แล้วแต่อาจารย์เลือกที่จะไปเรียนต่อที่อังกฤษอะไรเป็นเหตุให้อาจารย์อยากไปเรียนต่อที่เมืองนอกอย่างนั้นครับทั้งที่อาจารย์ก็ภูมิใจพอใจกับวัฒนธรรมไทยมากๆเลยคืออย่างนี้นะครับที่ผมบอกแล้วไงอันนี้ผมจะไปโทษเตี๋ยผมก็ได้นะครับเตี๋ยผมเนี่ยสอนให้ผมเป็นคนอ่านหนังสือและผมเป็นคนอ่านหนังสือจากเนนมาแล้วก็อ่านหนังสือบางเล่มเนี่ยโรงเรียนก็ยังไม่สอนเลยครับอย่างราชาธิราชเนี่ยนะเขาให้เสียเป็นหนังสืออ่านเขาสอนเฉพาะตอนเดียวนะครับตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังคองรบกับเจ้าบางศรีชวาลบกันเนี่ยผมอ่านราชาธิราชทั้งเล่มเลยครับหรือสามก๊กเนี่ยเขามาสอนตอนแตกทัพเรือผมอ่านสามก๊กทั้งเล่มเลยเพราะฉะนั้นขอโทษนะครับพูดยังไม่ให้มันใช่ผมก็อาจจะดูถูกครูบาอาจารย์นะครับส่วนครูบาอาจารย์หลายคนไม่อ่านหนังสืออีกอย่างหนึ่งโรงเรียนสัมชัญเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเขาสอนเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับภาษาไทยนี่เรียนวันละชั่วโมงเดียวนี่ตอนเรียนม.7 ม.8 เนี่ยเราต้องไปสอบของกระทรวงเราก็กลัวจะไม่สอบไม่ได้เราก็ต้องเรียนพิเศษก็เคราะห์ดีนะครับอาจารย์ภาษาไทยที่อาจารย์สำชันเนี่ยท่านเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจปร.ด้วยแล้วท่านรักใคร่กับผมด้วยท่านก็หาครูดีๆมาสอนให้เราเรียนพิเศษคนอย่างดีเลยเลิศเป็นทั้งเลิศทั้งประวัติศาสตร์ทั้งต่างผมก็ดีใจมากแต่ตอนนั้นผมเหิมเกริมฮะประวัติศาสตร์บางเรื่องนี่ผมรู้ผมไปถามอาจารย์ที่พิเศษที่สอนผมท่านกลับไม่รู้เนี่ยผมก็เกิดโอ้อะไรกันเนี่ยนี่คนอาจารย์อย่างวิเศษจากจุฬามาสอนเรานะแล้วบางเรื่องเรายังต้องได้แล้วเราไปเรียนในจุฬาเนี่ยแล้วเราจะเคารพอาจารย์ได้หรือผมถือหลักโบราณครูบาอาจารย์ต้องเคารพแต่ถ้าเราไปดูถูกครูบาอาจารย์แล้วผมก็ไปไม่รอดอันนี้เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่ผมถึงไม่อยากเรียนที่จุฬาผมกลัวจะไปเจอครูบาอาจารย์แล้วจะต้องไปทะเลาะกันซึ่งไม่มีตัวอย่างจิตภูมิศักดิ์เขาก็แบบนี้ที่จริงเขาฉลาดกว่าผมนะครับแต่เขาก็มีความรู้ดีกว่าผมแต่เขาก็ไม่ลดลาวาสองให้ครูบาอาจารย์เขาถึงถูกอะไรถูกโยนบกถูกไม่เรียนปีหนึ่งจนทีหลังกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปผมไม่ได้บอกผมว่าแต่ผมเข้าจุฬาแล้วจะเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแต่ผมบอกอย่างหนึ่งว่าผมไม่ยอมเข้าจุฬาเพราะเห็นว่าถ้าเข้าไปแล้วผมต้องนับถือครูบาอาจารย์แต่ผมไม่เห็นมีครูบาอาจารย์คนไหนผมจะนับถือได้เพราะว่าเมืองนอกเนี่ยถึงมันจะเลวร้ายยังไงก็ตามอย่างน้อยเนี่ยในแต่สาขาวิชามันจะมีครูบาอาจารย์บางคนที่มีความเป็นเลิศที่เราเคารพได้เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันต้องหาใครเคารพได้อยู่ในเมืองไทยแล้วถ้าไม่รับครูบาอาจารย์แล้วมันน่าเกลียดหรือถ้าอยู่ในเมืองไทยแล้วนึกว่าอยู่ในเมืองไทยวิเศษอันตรายเพราะฉะนั้นการเรียนเมืองนอกเมืองนาเนี่ยมันอยู่แต่ละเรื่องแต่ละเหตุแต่ละปัจจัยอาจารย์ไปเรียนเมืองนอกแล้วนะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากไปเจอครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือได้แล้วอาจารย์ได้เจอคนคนนั้นไหมครับผมไปเรียนเมืองนอกผมไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมต้องการเรียนเมืองนอกเพียงอยากให้รู้จักฝรั่งให้ดีเท่านั้นเองเพราะหลายคนไปเรียนเมืองนอกเนี่ย
พื่อจะเอาวิชาการมาเป็นวิชาชีพแล้วโดยเฉพาะเมื่อสมัยเมื่ออเมริกันมามีอิทธิพลในเมืองไทยเนี่ยให้ทุนเยอะแยะนะครับไปชุบตัวกันเนี่ยบางทีไป3เดือน4เดือนก็ได้ปริญญาโทแล้วบางทีไปไม่กี่เดือนก็ได้ปริญญาเอกแล้วไอ้พวกนี้ก็ได้ยี่ห้อกลับมาครับแต่ไม่รู้จักวัฒนธรรมตะวันตกไม่รู้จักอะไรดีเพราะการเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็ไม่รู้นะครับนะมหาวิทยาลัยเอาเปรียบคนยังไงบ้างใครจะรู้อยู่ฮาร์วาร์ดรู้สึกว่าฮาร์วาร์ดเอาเปรียบอะไรบ้างยากครับที่จะรู้ก็เลยหลงเดินตามอเมริกันกันผมเนี่ยผมถือไปเรียนเมืองนอกผมต้องการรู้จักวัฒนธรรมฝรั่งเท่าที่ผมจะเข้าหาได้และก็ชอบดีนะผมเลือกเรียนวิทยาลัยซึ่งเป็นแบบ Oxford Cambridge นะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ Oxford Cambridge อยู่ที่เวลส์เป็นแห่งเดียวนะครับระบบ Oxford Cambridge เป็นระบบ College แต่ละวิทยาลัยหรือแต่ละคณะเนี่ยจะเรียนทางวิชาการและต้องมีศาสนาควบคู่ไปจะต้องเข้าวัดอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย3วันแล้วอาทิตย์อย่างน้อยครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นบังคับเลยครับแล้วเราก็เรียนสิ่งที่เป็นพื้นฐานของตะวันตกเรียนภาษากรีกภาษาละตินอันนี้เป็นต้นนะครับเขาเห็นว่าวิชาอย่างอื่นเป็นเรื่องรองเพราะวิชานี้จะให้รู้เรารู้จักตะวันตกผมก็ไปเรียนเนี่ยวิชาพวกนี้ต้องการรู้จักตะวันตกและทีหลังเนี่ยเมื่อผมได้ปริญญาตรีแล้วผมก็ได้เกียรติพิเศษนะเพราะภาษาไทยผมดีทั้งไม่ได้ปริญญาภาษาไทยจากเมืองไทยมหาวิทยาลัยลอนดอนเขาสอนภาษาไทยเขาเชิญผมไปสอนจอร์จซิมมอนที่ชวนผมสอนภาษาไทยก็เป็นคณบดีนะในทางภาษาเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังบอกว่าเออไม่เรียนต่อหรือเรียนปริญญาเอกไหมต่อไปจะได้เป็นโปรเฟสเซอร์ที่นี่ผมก็ไม่เรื่องอะไรผมจะไปเรียนภาษาพม่าให้ฝรั่งสอนไปเรียนภาษาลังกาฝรั่งสอนผมว่าบ้าเลยผมไม่เอาผมให้ฝรั่งสอนก็ฝรั่งสอนผมในสิ่งที่เราไม่มีสิสอนภาษาละตินภาษากรีกเออได้เพราะฉะนั้นผมก็เรียนต้องการรู้เรื่องฝรั่งไม่ต้องการให้ฝรั่งมาสอนให้ผมรู้เรื่องเมืองไทยอันนี้มันอาจจะผมผิดก็ได้นะหรืออาจจะความมหังการของผมก็ได้อาจารย์พูดถึงเส้นทางการเรียนของอาจารย์ทั้งในเมืองไทยและในต่างประเทศไปแล้วครับอาจารย์ข้ามช็อตกลับมาครับอาจารย์เมื่ออาจารย์กลับมาจากอังกฤษกลับมาทำงานในเมืองไทยแล้วอาจารย์มามีชื่อเสียงมีบทบาทจากการทำนิตยสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ที่อยู่ในแวดวงของปัญญาชนแวดวงของนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยอาจารย์มีบทบาทอย่างไรในสังคมศาสตร์ปริทัศน์บ้างครับในยุคนั้นคือไอ้นักเรียนอังกฤษมันเสียอย่างนะครับมันถือว่ามันดีกว่านักเรียนไหนนี้อันนี้เป็นอหังการแล้วผมอยู่อังกฤษเวลานั้นเนี่ยBBC จ้างผมก็เงินเดือนก็แพงนะครับก็ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญส่งวิทยุมาภาษาไทยแม้โรงเรียนแม้ BBC ปิดแล้วเนี่ยผมก็หารายได้เยอะแยะนะให้ไปภาคหนังบริษัทโฆษณาต่างๆบ้างไปสอนหนังสือมหาวิทยาลัยลอนดอนบ้างและยังมีโรงเรียนผู้หญิงพวกโรงเรียน finishing course เนี่ยพวกสาวๆพวกนี้อยากเรียนเมืองนอกแต่เขาอยากจะไม่อยากไปให้ลูกเขาเสียผู้เสียคนเขาไปอยู่โรงเรียนผู้ดีนะครับก็สอนก็เชิญผมไปสอนภาษาไทยเพราะเด็กพวกนี้ภาษาอังกฤษยังอ่อนเรียนสอนภาษาไทยเพื่อเอาไปเรียนมีเรียนแปลครับแปลไทยเป็นอังกฤษเนี่ยภาษาไทยนี่ถ้าสอบภาษาไทยได้นับเป็นคะแนนอันหนึ่งผมก็ไปสอนพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นรายได้ผมอยู่ที่เมืองฝรั่งเนี่ยได้เดือนไม่ต่ำกว่า6,000 บาทครับทั้งที่ไม่มีงานทำประจำเนี่ยผมก็เลยตั้งค่าตัวผมสูงกลับมาเมืองไทยผมตั้งใจเงินเดือนไม่ต่ำกว่า6,000 บาทเวลานั้นนะครับ2,503-2,504มันก็เป็นเงินมากผมเล่นตัวแบบนี้นะครับจะไปหาที่ไหนนะครับสิ่งแรกนะครับก็มีคนของจอมพลสฤษดิ์ผมกลับมาเขาเชิญผมไปหาพบที่บ้านเลยเขาบอกท่านนายกสนใจอยากให้ผมไปอยู่ทำงานกับท่านนายกคุณชุรัตน์ต้องการเดือนเท่าไหร่ผมบอกผมมาเมืองไทยได้ตั้ง6,000ผมไม่เอานะก็บอกโอ้เนี่ยนะผมตั้งคุณเป็นชั้นเอกทีเดียวเลย 3,500 นักเรียนนอกแต่เอาเถอะตั้งตำแหน่งการเมืองให้อีก 2,500 จะได้ 6,000 ตามที่คุณปรารถนาเขารับปากทันทีเลยผมก็บอกผมคิดดูก่อนคิดดูแล้วผมต้องคิดแล้วผมก็เลยไม่เอาเพราะผมคิดว่าถ้าผมไปอยู่จอมพลสฤษดิ์แล้วเนี่ยเพราะผมไม่ไว้ใจตัวผมเองไปอยู่เผด็จการว่าเราคงจะต้องประจบประแจงเขาไต่เต้าผู้จะเป็นใหญ่เป็นโตผมก็เลยปฏิเสธในอันดับแรกเลยนะครับผมมีความสามารถในการเล่นตัวก็เลยก็พูดไปอย่างตรงๆไปว่าหางานทำไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องเลี้ยงชีพชีวิตหางานทำเลี้ยงชีวิตก็เผอิญครับยูซิสท่านก็จ้างผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งผู้เชี่ยวชาญคนนี้เป็นรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดประจำนิวยอร์กเป็นคนเก่งมากแล้วกลับไปนี่เขาจะได้ไปเป็นผู้อำนวยการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย MIT เขายืมตัวมา6 เดือนให้มาแนะนำเมืองไทยว่าจะตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยทำอย่างไรเพราะคนไทยไม่รู้เรื่องพอแตกต่างโรงพิมพ์กับสำนักพิมพ์เลยซ้ำไป
ีนี้คนนี้มาอยู่สวิสตอนนั้นทูตคนนี้เคนเนดียังเนี่ยขยันขันแข็งมากครับเคนเนดีเป็นคนโปรเคนเนดีส่งมาเขาจะเนี่ยจะครอบงำไทยว่างั้นแต่ตอนนั้นพิมพ์มหาวิทยาลัยจะได้พิมพ์หนังสือแบบอเมริกันตามเขาก็หาคนทำไม่ได้ไม่มีใครรู้เรื่องทีนี้ทูตก็บอกว่าเรายังไม่รู้เลยเมืองไทยเนี่ยประถมมัธยมเขาเรียนยังไงบ้างมิสเตอร์บอยมาศึกษาเรื่องนี้ก่อนก็เลยเขาเลยมาชวนผมแล้วก็เนี่ยไปพบผู้ใหญ่ที่นั่นไปพบศึกษาการจังหวัดที่นี่อะไรต่างแล้วไอ้เคอร์รี่โบเอ็ดเนี่ยเขาเสนอกับยูซิสเลยบอกคนที่เป็นผู้อำนวยการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเนี่ยผมเนี่ยมีความสามารถคนเลยไม่มีความสามารถเลยอันนี้ผมได้ตกลงไปทำงานทำสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยที่อเมริกันจะตั้งขึ้นช่วยเมืองไทยมาทำสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแล้วผมก็บอกคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการนี่มีพระองค์เจ้าเปรมบุรชัดเป็นประธานก็ชิจกุลอนุมานนักศึกษาเป็นกรรมการด้วยผมก็บอกว่าคนไทยเนี่ยไม่เหมือนฝรั่งมันต้องเขียนตำราไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้มันเขาไม่จ้างเป็นอาจารย์ประจำแต่เมืองไทยมันไม่จำเป็นเขาเขียนดีไม่ดีถูกจับด้วยส่วนมากก็ไม่เขียนกันทีนี้จะให้มาเขียนตำราคงมันยากผมเอางี้ได้ไหมออกวารสารก่อนในผู้นี้แปลเรื่องสั้นๆหรือเขียนเรื่องสั้นๆแล้วทีหลังจะทำเป็นเล่มเขาก็เห็นด้วยที่ประชุมเห็นด้วยเพราะตอนนั้นออกวารสารยากนะครับยังไม่เสร็จขึ้นมีอำนาจตั้ง2500แล้วไม่ให้มีหนังสือพิมพ์ใหม่เลยจดทะเบียนใหม่ไม่ได้เลยแล้วแต่หนังสือพิมพ์ไหนด่าทบาลเนี่ยปิดเลยนะครับไม่ให้มีหัวหนังสือพิมพ์ใช้เลยบางทีเอารถตะขาบมาบุกเป็นหนังพิมพ์โซ่คล้องท่านพิมพ์เลยนะครับสมบูรณ์สุดเลวร้ายมากสำนักพิมพ์นี้มันขึ้นกับสมาคมทั้งความฉลาดในประเทศไทยซึ่งอเมริกันเข้ามาเสนอให้ตั้งขึ้นนะครับรองวันท่านเป็นนายกสมาคมแล้วท่านเป็นรองนายกแล้วแต่สมาคมเนี่ยจะต้องทำนำมาหาหลายทั้ง5แห่งทุกคนเลยขอให้รองวันท่านขอออกวารสารให้ที่มีตำรวจก็ตอนนั้นก็เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเขาพูดกันในลำเตียงง่ายทีนี้ผมรู้ว่าพระองค์จักรวันท่านชอบตั้งชื่ออะไรผมก็เลยขอด้วยขอประธานอนุญาตออกวารสารใหม่และขอประธานชื่อด้วยท่านเลยตั้งชื่อว่าสังคมศาสตร์ปริทัศน์ภาษาอังกฤษ Social Science Review เพราะ Social Science สมาคมนักศึกษาอยู่แล้วครั้งที่ประชุมโอ้โหที่ไหนได้คุณนิรันดร์พรมีสุขเป็นกรรมการด้วยบอกนี่คุณสุรักษ์ทำเกินเลยไปนะที่ประชุมให้เธอไปขอให้ประธานขออนุญาตออกวารสารไม่ให้เธอไปทูลขอชื่ออะไรก็ไม่เชยจังสังคมศาสตร์ไปทักแล้วอะไรก็ไม่รู้เรื่องผมก็บอกว่าผมยอมรับว่าผมทำเกินเลยมติที่ประชุมแต่ผมเห็นว่าท่านสมประธานในการตั้งชื่อหนังสือทำแหมอันนี้ไปด้วยท่านคงจะรีบตั้งให้ติดต่อให้ถ้าเผื่อที่ประชุมไม่พอผมก็เห็นจะมากราบทูลไปมาขอคืนกันเลยผมนั่นเลยตกใจว่าได้หลังผมสายไปท่านก็ได้ใช้ที่เห็นมาแล้วตอนนั้นน่ะ2500 2501สวิตเขาปิดนั่นไม่มีอะไรพูดไม่ได้เลยนะครับว่าตอนนั้นสงครามเวียดนามมันหนาขึ้นมีกองทัพอเมริกันมาตั้งอยู่ในเมืองไทยไม่ใช่น้อยมีสนามบินอู่ตะเภาสนามบินหลายต่อหลายแห่งเลยครับคนไทยพูดไม่ได้เลยครับจะพูดอะไรที่เป็นทัพกระเทือนต่อคำสั่งมือจีกับมหามิตรแล้วไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมออกวารสารสังคมศาสตร์ชัดเราก็ไม่ได้พูดในการด้านการเมืองอะไรนะแต่มันพูดกันมันเป็นในทางเสรีนิยมเด็กเล็กเลยอ่านจะเป็นแถวเลยครับมันก็เลยติดตลาดมาเป็นมาโดยเฉพาะไอ้เรื่องฐานทัพในเมืองไทยเนี่ยผมเป็นคนแรกที่เปิดเผยเช่นเดียวกันนะครับเพราะตอนนั้นวุฒิสมาชิกฟูลไบรท์แกพูดในรัฐสภาอเมริกันเลยว่ามีการทำความชั่วร้ายอะไรบ้างทหารอยู่เมืองไทยเท่าไหร่แต่สมัยก่อนยังไม่มีอีเมลไม่มีแฟกซ์นะคนส่งไปชนีเลยครับที่แกพูดนะไม่ผม3วัน4วันถึงผมแปลลงสังคมศาสตร์ไปทัดเป็นครั้งแรกเลยครับที่เปิดเผยในเมืองไทยแบบเขาทับเนี่ยอเมริกันมีนิสัยหลายต่างๆเท่านั้นนะครับหนังสือพิมพ์ต่างๆลงทั่วไอ้วารสารต่างๆนักศึกษาทั่วประเทศลงหมดเลยผมก็ทำไม่เป็นแน่นอนอย่างนี้ได้อาจารย์พูดถึงบทบาทของอาจารย์ในฐานะเป็นบรรณาธิการสังคมศาสตร์ปริทัศน์มีบทบาทในการพิมพ์หนังสือตำรามหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการต่างๆได้เขียนหนังสือกันรวมถึงผลงานของอาจารย์เองด้วยเนี่ยนะครับที่มีอยู่ในสังคมไทยตั้งแต่2505-2506เป็นต้นมาเรื่อยมายาวนานจนมีการจัดอันดับโดยอาจารย์เฮิร์ฟฟิลิปจัดอันดับให้อาจารย์เนี่ยเป็นหนึ่งในปัญญาชนสยามปัญญาชนสยามเนี่ยนะครับคนที่เสนอคนแรกเนี่ยคือเฮิร์เบิร์ตฟิลิปเนี่ยเขาเป็นนักเรียนทุนของมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยคอร์เนลเนี่ยเขาก็วิตกวิจารเรื่องเวียดนามมากและโปรเฟสเซอร์ชาร์ปเนี่ยเป็นคนเก่งมากแกก็ไปหาเงินมาให้มหาวิทยาลัยแก
ติดต่อ CIA ติดต่ออะไรต่างๆนะครับก็เลยคนมาเรียนเนี่ยเมืองไทยเปิดเนี่ยเพราะเหตุนี้ฝรั่งมาเรียนเป็นอาจารย์ที่เบิร์กเนตเขาก็เสนอมาทำวิทยานิพนธ์โพสต์ด็อกเตอร์เรทว่างั้นเถอะหลังจากเขาได้ปริญญาเอกแล้วก็มาทำเรื่องปัญญาชนไทยนะครับอย่างที่ผมบอกไงสิริจะมีอำนาจอยู่นี่ครับเขาก็สรุปเลยปัญญาชนเนี่ยที่หัวก้าวหน้าในทางสังคมนิยมไม่มีเลยแต่เขาใช้วิธีสอบคำถามนะครับคำถามทั้งหมดตรวจดูแล้วที่ก็ถือเป็นหลักใหญ่ๆก็มี10คนนะถ้าที่ผมจำได้นะครับคริสปราโมทลงมงสวรรค์แล้วก็วัชิเดชกุญชรเนี่ยสามนี่ประชาชนทั้งนั้นนะครับแล้วออกมาก็มีป่วยพุทธทาสพญานุมานรู้สึกผมเป็นเบอร์สิบคนสิบคนนี้เขาก็ศึกษาหนักๆหน่อยทำอย่างที่น้องพี่เมนเล่มพูดลงไปลงมาก็เป็นปัญญาชนฝรั่งตั้งให้เป็นตั้งแล้วก็ไม่มีใครมีเงินเดือนไม่ให้ผมเลยแต่ดีเวลาเขาจะด่าปัญญาชนแล้วก็ไม่ก็ด่าไปในทัศนะของอาจารย์เองครับอาจารย์อยากให้คนจดจำอาจารย์ว่าอะไรครับผมไอเรื่องยี่ห้อไม่สำคัญหรอกครับใครอยากจะเชิดชูก็เชิดชูไปใครอยากจะด่าว่าก็ด่าว่าไปไม่ขึ้นอยู่เขาเนี่ยครับสำหรับตัวผมเองนั้นผมถือว่าผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งหรือจะพูดให้แคบลงมาอีกอ่ะผมเป็นพุทธศาสนิกแต่ผมเป็นพุทธศาสนิกแบบ radical conservatism คือผมไม่เห็นว่าถือพุทธจะต้องดีกว่าคนถือคริสต์หรือถืออิสลามผมเห็นคนถือคริสต์ก็ดีพุทธก็ดีอิสลามถ้าถือหลักของทุกศาสนาแล้วเนี่ยเรามีชีวิตอยู่เพื่อลดความเห็นแก่ตัวมีอยู่เพื่อจะเกื้อกูลผู้อื่นสัตว์อื่นผมว่าอันนี้แทบทุกศาสนาเห็นตรงกันทำร่วมกันและผมก็ดีใจนะครับตั้งแต่ผมเริ่มงานกลับจากเมืองไทย2004-2560ปีมานี้ผมได้ทำตามเจตนารมณ์อันนี้บ้างน้อยบ้างเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นที่พอใจครับปัญญาชนในเมืองไทยมีที่ไหนที่ไม่รู้จักผมไม่มีที่ผมไม่รู้จักก็ไม่มีเราจะไม่เห็นด้วยกันครับและผมได้เปรียบคนอื่นผมรู้จักปัญญาชนทั่วทั้งเอเชียคันเนและบางคนที่หลังมาเป็นประธานทิพตีก็มีบางคนเวลานี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่ที่มาเลเซียก็มีในนอกประเทศนะครับผมอาจจะผมได้เปรียบอย่างหนึ่งและนอกไปจากนี้แล้วเนี่ยผมนอกจากจะรู้จักปัญญาชนหลายประเทศแล้วในฐานะที่ศาสนาพุทธที่ผมถือมันเป็นแรดิเกิลเนี่ยเราไม่เห็นของเราจะดีคนอื่นเพราะฉะนั้นผมต้องทำงานร่วมกับมหายานมีท่านนัทฮันเป็นผู้นำทำงานกับวัชรยานมีท่านทนายละมะเป็นผู้นำและผมก็ทำร่วมกับคริสต์ศาสนิกกับมุสลิมและผมมีความสุขมากครับได้ทำงานร่วมกับพวกศาสนิกต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะศาสนิกที่เข้าถึงกันที่ไม่ติดที่เปลือกที่กระพี้คุณผู้ฟังครับในตอนนี้เราได้ฟังอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เล่าเรื่องมาพอสมควรแล้วนะครับกว่าจะมาเป็นปัญญาชนสยามเส้นทางของการแสวงหาความรู้จากวัดจากโรงเรียนมหาวิทยาลัยและการทำงานในระยะแรกของอาจารย์สุรักษ์ก่อนที่จะมาเป็นปัญญาชนสยามแบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้สำหรับตอนต่อไปครับอาจารย์สุรักษ์ยังอยู่กับเราเพื่อจะคุยกันถึงเรื่องราวของชีวิตในปัจจุบันของชายวัย89ปีผู้นี้ถึงทัศนะต่ออนาคตทั้งของสังคมไทยและของอาจารย์เองคุณผู้ฟังสามารถติดตามรอยจารึกบันทึกสยามได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้อาจารย์สุรักษ์และผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.